ข่าวโดยสำนักข่าว INN15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติผลตรวจ146คนที่สัมผัสใกล้ชิดกับเด็กเมียนมาที่ติดโควิด-19 หลังกลับจากประเทศไทยนะคะผลเป็นลบค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรายงานความคืบหน้าผลการสอบสวนโรคและควบคุมโรคโควิด-19 กรณีเด็ก2ขวบชาวเมียนมาตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19 หลังกลับจากประเทศไทยเมื่อวันที่13กันยายน2563ที่ผ่านมาค่ะผลการดำเนินงานนะคะทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคของกรมควบคุมโรคโดยกองระบาดวิทยาสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่4จังหวัดสระบุรีซึ่งดูแลพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมานะคะประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคเพื่อค้นหาและติดตามตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดซึ่งเคยทำงานหรือว่าเคยอาศัยกับครอบครัวนี้ทันทีค่ะเพื่อที่จะเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด-19 โดยมีผู้สัมผัสใกล้ชิดทุกสถานที่ในกรณีดังกล่าวนะคะจำนวน146คนผลตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งหมดทุกรายให้ผลเป็นลบไม่พบการติดเชื้อโควิด-19 ค่ะสรุปเด็กที่ติดเชื้อจากการตรวจพบของเมียนมานะคะยังไม่พบหลักฐานแหล่งที่ติดเชื้อที่ในประเทศไทยจึงมีโอกาสน้อยที่เด็กจะเกิดการติดเชื้อในที่พักแรงงานต่างด้าวทางนี้นะคะอาจมีโอกาสเกิดการติดเชื้อระหว่างการเดินทางกลับบ้านทั้งในประเทศไทยหรือขณะอยู่ในประเทศเมียนมาค่ะช่วงระหว่างวันที่4ถึง10กันยายนอย่างไรก็ตามนะคะประเทศไทยต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องต่อไปเพื่อให้ตรวจจับได้ทันท่วงทีและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพนกวินเผยนะคะแจกไฟล์หมุดคณะราษฎร3ให้กับผู้ร่วมชุมนุมนำไปหล่อและปักลงตามจุดต่างๆค่ะพนักงานสอบสวนสน.นางเลิ้งนะคะนัดหมายนายอานนท์นำพานายพฤทธิ์ชิวารักษ์หรือเพนกวินนายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้นางสาวสุวรรณาตันเหล็กและนายพานุพงษ์จัดนอกหรือไม้ระยองมายังสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง3นะคะเพื่อที่จะส่งสำนวนต่ออัยการกรณีจัดการชุมนุมปราศัยหน้ากองบัญชาการกองทัพบกเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาในข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินความผิดตามพรบจราจรและพรบควบคุมการโฆษณาด้วยเครื่องขยายเสียงค่ะโดยนายพฤทธิ์นะคะระบุถึงกรณีหมุดคณะราษฎร2563ถูกเจ้าหน้าที่ถอนออกไปจากสนามหลวงช่วงกลางดึกค่ะว่าตนไม่รู้สึกแปลกใจและไม่สนใจว่าจะถูกนำไปเก็บที่ใดเพราะหมุดคณะราษฎร2563ปักลงกลางใจผู้ชุมนุมไปแล้วพร้อมกันนี้ได้แจกไฟล์แบบหมุดให้กับแนวร่วมชุมนุมนำไปรอและไปปักสถานที่ต่างๆตามที่เห็นสมควรทั่วกรุงเทพส่วนกรอบระยะเวลาข้อเรียกร้องที่ยื่นไปไม่ได้กำหนดระยะเวลาค่ะแต่เชื่อว่าจากข้อเรียกร้องทั้งหมดการถอดถอนในรัฐมนตรีน่าจะเป็นความเป็นไปได้มากที่สุดเพราะว่าขณะนี้นะคะในรัฐมนตรีขาดเสถียรภาพทางการเมืองสำหรับการชุมนุมครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นในวันที่24กันยายนนะคะทราบว่าเป็นของกลุ่มประชาชนปลดแอกค่ะซึ่งส่วนตัวไม่ทราบเวลาแต่ทราบว่าทางรัฐสภามีการพิจารณายติการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งต้องมีการแสดงพลังให้เห็นนะคะว่ามวลชนมีความตั้งใจที่ต้องการให้เกิดการแก้ไขและป้องกันการเพิกเฉยหรือทำให้ยติต้องตกไปค่ะส่วนในวันที่14ตุลาคมตนเองอยากขอเชิญชวนให้ผู้ที่เห็นด้วยกับกลุ่มผู้ชุมนุมหยุดงานเพื่อแสดงพลังให้เห็นถึงความไม่เห็นด้วยกับการบริหารประเทศส่วนทางแกนนำจะมีการจัดกิจกรรมให้มวลชนเข้ามาร่วมหรือไม่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพูดคุยหารือร่วมกันค่ะสุทินนะคะเตรียมชักชวนสว.ให้คิดถึงประเทศชาติเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะในที่ประชุมวิป3ฝ่ายในวันพรุ่งนี้นายสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านนะคะกล่าวถึงแนวทางการหารือในที่ประชุม3ฝ่ายระหว่างส.ส.ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและสว.ในวันพรุ่งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมการพิจารณายติแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะว่ามียติจำนวนมากแต่เวลาที่ให้น้อยจึงกังวลถึงวิธีการบริหารการประชุมและการลงมติในเวลาที่จำกัดค่ะส่วนเรื่องท่าทีนะคะคงจะมีการพูดคุยกันบ้างสิ่งใดที่พอจะเป็นไปได้หรือมีการติดใจในประเด็นใดค่ะทางนี้จะชักชวนให้คิดถึงเสียงเรียกร้องของประชาชนทั้งส่วนที่มาชุมนุมและไม่มาชุมนุมพิจารณาถึงทางออกของบ้านเมืองเชื่อว่าทุกคนที่คิดได้ว่าถึงเวลาหรือไม่นะคะที่จะต้องเอาประเทศออกจากความขัดแย้งเดินหน้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยถึงเวลาที่ทุกฝ่ายจะต้องเสียสละแล้วหรือไม่ต้องร่วมกันคิดว่าหากเสียสละแล้ว
แต่อาจจะไม่ถึงกับต้องเสียเกียรติหากมีความพร้อมมีเป้าหมายคิดที่จะทำให้ทุกคนไปกันได้ก็น่าจะมีการพูดคุยกันค่ะส่วนการชุมนุมวันที่19กันยายนที่ผ่านมาจะมีผลต่อการตัดสินใจของสว.ในการลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นายสุทินกล่าวนะคะว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นข้อเรียกร้องใดๆก็ตามรัฐธรรมนูญก็คือกุญแจค่ะจึงเชื่อว่ามีผลต่อการตัดสินใจและอยากให้ตระหนักว่าหากไม่รับข้อเสนอหรือไม่ทำอะไรเลยอาจจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นบ้างและการชุมนุมหน้ารัฐสภาวันที่24กันยายนนี้ยิ่งเป็นโอกาสดีของสมาชิกรัฐสภาที่ประชาชนมาแสดงความต้องการแบบทางตรงให้เห็นค่ะจบการเสนอข่าว 15:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN